สวัสดีครับทุกคนกับผมเดรกนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปสักพักนะครับเพราะผมติดโควิดนะครับวันนี้นะเราจะมาแชร์5เทคนิคขั้นเทพในการใช้ Silver Whoop ให้โกงนะครับโดยที่ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่โกงมากๆนะครับเทียบกับหลายตัวที่ผ่านมานะครับนอกจากจะเป็นตัวที่มีเมคานิกที่ยูนิคมากๆแล้วนะครับก็ยังสามารถทำดาเมจได้เยอะมากๆด้วยโดยวันนี้นะครับเราก็จะแบ่งเป็น5ข้อเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับก็หลังจากที่ผมนะครับเอามาลองใช้นะครับได้ประมาณวัน2วันกว่าๆได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์เป็นคลิปสั้นๆละกันนะครับเพื่อสำหรับคนที่เพิ่งเปิดได้มาเลยนะครับยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะต้องใช้อะไรยังไงบ้างครับก็จะมี5ข้อหลักๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือว่าต้องทำนะครับในการปั้นSilver Whoopตอนแรกเลยก็คิดว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบนะครับก็น่าจะมีไอเดียแล้วว่าจะเอาSilver Whoopเนี่ยไปใช้ยังไงได้บ้างแล้วก็ควรจะปั้นไปในทิศทางไหนนะครับคลิปนี้นะครับก็สนับสนุนโดยสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรานะครับ PowerPay ถ้าคุณอยากจะให้เขาจ้างผมต่อนะครับก็ช่วยเติมกับ PowerPay นะแล้วใส่ชื่อสตรีมเมอร์เป็น DirectX Gaming ให้ผมหน่อยก็จะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับโอเคครับเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะครับข้อแรกก็คือตัว Effect Hit นะครับให้ได้ประมาณ100นะครับ100เนี่ยคือสำหรับสายฟรีนะแล้วก็ถ้าคุณนะครับ up trace เต็มเนี่ยจริงๆคุณใช้แค่96ก็ได้ก็คือถ้า trace ของคุณเป็น level 10นะครับในทุก trace เนาะคุณก็ใช้ตัว Effect Hit Rate นะครับเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือตัว stat นี้นะครับคุณกดดูที่ค่ารายละเอียดสถานะนะครับมันจะมีรายละเอียดอัตราสร้างสถานะซึ่งผมยังได้แค่ 65.4 นะครับเพราะว่าตัวเสื้อเกราะของผมนะครับที่เป็นตัวนี้นะครับผมยังอัพไปแค่บวก6ถ้าผมอัพเต็มนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาอีกแต่ก็เอาให้ชัวร์นะครับว่าเนี่ยเวลาคุณมากดดูตรงเนี้ยให้มันได้เลขตามที่ผมเขียนไว้ในชีทนะครับก็คือนี่นะครับถ้าคุณเทรสประมาณเลเวล7นะครับคุณอาจจะต้องสร้างตัวอัตราสร้างสถานะให้ได้105นะครับแต่ถ้าคุณเทรสเลเวลเต็มแม็กแล้วเนี่ยไปถึงเลเวล10นะครับคุณปั้นแค่96ก็คือเปลี่ยนเลขนี้นะครับให้รวมๆแล้วมันเป็น96ก็ทริคนะครับก็คือการที่คุณใส่เสื้อเป็นอัตราสร้างสถานะแล้วก็เป็นเสื้อสีทองนะครับทำไมเราต้องปั้นตัวเอฟเฟกต์ฮิตให้เป็นเท่านี้นะครับก็คือเพราะว่าถ้าคุณเอฟเฟกต์ฮิตน้อยแล้วคราวนี้คุณใช้สกิลแปะธาตุเพิ่มนะครับสกิลซิกเนเจอร์ของตัวซิลวูฟนะครับสกิลนี้นะครับมันก็จะแปะธาตุจุดอ่อนไม่ติดนะครับถ้าเอฟเฟกต์ฮิตคุณน้อยเกินเนาะแต่ก็ต้องบอกนะครับของผมเนี่ยผมอัตราสร้างสถานะตอนนี้นะครับมีแค่ประมาณ60กว่านะครับผมไปลองเล่นใน Forgotten Hall เนี่ยมันก็ติดบ่อยมากๆแทบจะไม่มีพลาดเลยนะครับเพราะงั้นก็อันนี้ก็คือในอุดมคตินะครับถ้าคุณได้เลขตรงนี้ก็คือคุณแทบจะการันตี 100% เลยว่าคุณจะสามารถแปะธาตุตัว R แปะจุดอ่อนใหม่ให้กับตัวบอสได้โดยเลขนี้ก็อย่างที่บอกนะครับใช้ประมาณ100เนี่ยคือสำหรับสายฟรีนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็น Silver Whoop นะครับที่มี E2 ขึ้นมานะครับ E2 คือ Eidolon 2เนี่ยนะครับมันจะเพิ่ม 20% ไม่ได้เพิ่มนะครับเป็นการลดต้านทานของตัวศัตรูทุกตัวนะครับลง 20% เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็จะกลายเป็นว่าจาก96เนี่ยก็เหลือเป็น76นะครับ105ก็จะกลายเป็น85ประมาณนี้มันก็จะทำให้คุณนั้นปั้นง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอตัวซิลเวอร์บูมนะครับก็จะมีคนที่พยายามจะเปิดให้ได้ E2นะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายฟรีครับก็ดูตามเลขนี้ได้เลยก่อนเดี๋ยวเราเบรกดาวเลขนิดนึงนะครับก็คือตัวเสื้อเนี่ยถ้าคุณเป็นเสื้อทองแล้วเป็นอัตราสร้างสถานะเนี่ยคุณจะได้ 43.2% effect hit rate นะครับแล้วก็ถ้าคุณใช้ตัว event light cone นะครับที่ซ้อนทับกัน5ขั้นก็คือ max นะครับก็จะได้มาอีก 40% นะครับแล้วก็ถ้า trace ของคุณ max อีกก็จะได้เป็น18พอรวมแล้วก็จะเห็นว่ามันเกิน100ไปเลยนะครับถ้าคุณอัพสกิลอะไรทุกอย่างแม็กซ์นะครับแล้วก็ใช้เสื้อเป็น Effect Hit Rate นะครับสีทองคุณก็จะสามารถได้ค่าสถานะที่จะการันตีในการแปะจุดอ่อนใหม่ให้กับบอสได้ก็อันนี้ก็จะเป็นข้อแรกเลยนะครับเพราะถ้าคุณไม่สามารถทำ Effect Hit นะครับให้มันแปะธาตุได้นะครับตัวอื่นในทีมมันก็จะหันมาถามคุณนะครับว่าคุณเอา Silver Whoop นี่มาทำเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเลขเอฟเฟคฮิตอันดับแรกก่อนเลยส่วนข้อที่2นะครับก็คือการใช้ในด่านที่ธาตุบนหัวบอสไม่ตรงกับตัว DPS เราโอเคเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นถ้าผมไปเล่นนะครับในตัว Forgotten Hall นะครับสักด่านหนึ่งนะครับผมมาปุ๊บนะครับผมเข้ามาสักด่านหนึ่งลองดูด่านนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตัวบอสเนี่ยมันจะมีหัวที่เป็นธาตุไฟ
นะครับการที่เราเล่น Silver Boost ไม่โหดนะครับเราจะต้องไม่เอาตัว DPS ที่เป็นธาตุไฟไปเล่นนะครับเพราะว่าสกิลการแปะจุดอ่อนของ Silver Boost นะครับมันจะมีการลดต้านทานของตัวบอสลงด้วยแต่ถ้าตัวบอสนั้นมีธาตุนั้นๆอยู่แล้วนะครับการที่คุณแปะจุดอ่อนเนี่ยคุณจะไม่สามารถแปะจุดอ่อนซ้ำกับจุดอ่อนตั้งต้นของตัวบอสนั้นได้นะครับหมายความว่าถ้าคุณอยากจะแปะไฟตัวบอสเนี่ยจุดอ่อนไฟใส่ตัวบอสนี้นะครับคุณทำไม่ได้นะครับเพราะมันมีจุดอ่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์การแปะธาตุจุดอ่อนเข้าไปแล้วทำการลดต้านทานธาตุไฟได้ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนอยู่ในตัวสกิลอยู่แล้วนะครับว่าตรงเนี้ยมันจะลด20นะครับเลขลบ20เนี่ยคือโหดมากๆเนาะก็คือตัวสกิลนะครับมันจะลดธาตุทุกธาตุด้วยแหละครับเพิ่มเติมไปอีกแต่ว่าถ้าตัวบอสนั้นมันมีจุดอ่อนนั้นอยู่แล้วแล้วคุณแปะจุดอ่อนสีนั้นไม่ได้นะครับไอ้เลข 20% เนี่ยคุณอดคุณได้แค่เลข 8.2 อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเล่น Silver Boost เนี่ยไม่ใช่เล่นเหมือนตัวอื่นนะครับไม่ได้ดูตรงหัวบอสมันจะเป็นการเล่นที่แปลกใหม่ขึ้นมานะครับก็อย่างที่บอกก็คือเนี่ยถ้าบอสแพ้ไฟแพ้น้ำแข็งแพ้ชินภาพนะครับคุณเอาตัวที่ไม่ใช่3ธาตุนี้ไปเป็น DPS นะครับอย่างเช่นถ้าผมเอาเป็นเซเล่ก็ได้นะครับเซเล่นี่เพอร์เฟคเลยก็คือผมจะแปะควอนตัมเข้าไปแล้วบอสเนี่ยก็จะมีค่าต้านทานควอนตัมลด 20% แล้วก็ลดธาตุทุกธาตุไปอีก 8%นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณจะเล่น Silver Boost นะครับ Mindset จะต้องเปลี่ยนนิดนึงคือเอาตัว DPS นะครับที่เป็นธาตุที่ไม่ได้อยู่บนหัวบอสนะครับปกติเราต้องแมทช์ใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาข้อที่3นะครับก็คือตัวในทีมตัวอื่นถ้าไม่ได้ธาตุเดียวกับ DPS ของเรานะครับควรจะมีธาตุที่ตรงกับหัวบอสอันนี้อ่านตอนแรกรอบแรกอาจจะงงนะครับให้ดูนะครับทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าคืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ก็คือนะครับการแปะของ Silver Boost เนี่ยมันจะแปะทุกธาตุที่อยู่ในทีมเราแล้วก็เป็นธาตุที่ไม่ได้มีอยู่บนหัวบอสแล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัวแท้งของเราเนี่ยเป็นตัวธาตุที่ไม่ใช่เซเล่นะครับอย่างเช่นยกเคสเมื่อกี้มาเนาะถ้าคุณใช้ดันเป็นใช้ตัวที่ไม่ได้อยู่ตรงกับหัวบอสด้วยเนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณใช้ตัวธาตุลมนะครับเป็นตัวอย่างโบรเนียนะครับหรือถ้ามีแท้งลมแต่ในเกมตอนนี้ไม่มีแท้งลมเนาะถ้ามีแท้งลมเนี่ยจะไม่เหมาะแล้วเพราะว่าเวลาซิลเวอร์วูดจะแปะธาตุที่หัวบอสนะครับมันจะไปแปะลมก็ได้ครับแล้วพอแปะลมคุณก็เกอร์นะครับเพราะว่าตัวซิลเวอร์วูดเนี่ยมันแปะได้แค่ทีละธาตุนะครับมันไม่สามารถแปะลมแล้วแปะควอนตัมเสริมเข้าไปอีกมันจะกลายเป็นว่ามันจะแปะเท้ากันไปถ้าแปะลมไปปุ๊บคุณอยากให้ได้ควอนตัมคุณต้องใช้สกิลใหม่แล้วคราวนี้พอแปะควอนตัมปุ๊บไอ้ลมที่เคยแปะไปจะหายไปนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องใช้ตัวที่มันจะเป็นแท้งตัวอื่นนะครับคุณพยายามให้มันเป็นธาตุที่ตรงหัวบอสเพราะว่าถ้ามันตรงหัวบอสอยู่แล้วยังไงมันไม่แปะอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าคุณใช้ MC ไฟนะครับยังไงมันก็ให้ตายซิลเวอร์บูก็ไม่แปะไฟเพราะว่าบอสมีไฟอยู่บนหัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือความหมายของผมที่จะสื่อนะครับก็คือถ้าดีที่สุดอ่ะก็คือถ้าคุณใช้เป็นตัวเซเล่ใช่ไหมถ้าคุณมีแท้งที่เป็นควอนตัมนี่ก็คือเพอร์เฟคเลยเพราะการแปะจุดอ่อนควอนตัมให้บอสเนี่ยมันจะทำให้บอสนี่โดนทุกตัวในทีมเราตีแรงขึ้นแต่ตอนเนี้ยในเกมสภาพตอนนี้ครับเรายังมีธาตุไม่ครบกับทุกโลเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็คือถ้าคุณจะเอาแบบเป็นตัวเซเล่นะครับมาปราบบอสตัวนี้เนี่ยตัวแท้งอื่นๆนะครับคุณอาจจะอยากใช้เป็นเจอผาดใช้เป็นตัว MC ไฟแทนเพราะว่าจะได้ไม่รบกวนการแปะธาตุของ Silver Whoop ของเราก็จะแปะได้ควอนตัมแบบแน่นอน 100% นะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับก็คือถ้าคุณจะปั้น Silver Boost ให้เทพมากนะครับก็คือคุณต้องมัดเป็น DPS ด้วยนะครับไม่ได้แค่เอามาแปะธาตุแค่มาแปะธาตุเนี่ยจะเป็นของสายฟรีนะครับแต่จริงๆถ้าคุณสายฟรีแต่ดวงดีเนี่ยคุณก็ปั้นเป็น DPS ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องดวงดีในการได้ 38% effect hit นะครับมาจาก substat ก็คือคุณจะเห็นเสื้อนะครับคุณเห็นเสื้อใช่ไหมเสื้อนะครับเสื้อตาสร้างสถานะนะครับมันจะให้ค่าเอฟเฟกต์ฮิตของคุณนะครับ 43.2% แต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเสื้อเป็นคริเลตแทนนะครับคราวนี้คุณอาจจะต้องไปเปลี่ยนนะครับเป็น เอามาจากซับสแตทให้ได้นะครับก็คือประมาณ9หลุมจากทุกๆส่วนรวมกันนะครับคุณจะได้เอฟเฟกต์ฮิตประมาณเฉลี่ยแล้ว 38% นะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยอยากจะให้ง่ายขึ้นนะครับคุณใช้ไอ้เซต2นะครับเป็นเซตแพนกาแล็กติกเซตก็ได้นะครับแพนกาแล็กติกเซตคือเซตนี้นะครับ
นี่เลยครับเจ้าเซตสีเหลืองนี้นะครับอยู่ใน Simulated Universe นะครับโลกที่5นะครับจะเป็นเซตนี้นะครับมันจะทำให้อัตราสร้างสถานะผู้สนใจเพิ่มขึ้น 10% เนาะคราวนี้คุณก็จะสามารถประหยัดตัวสัตว์สแตทไปได้อีก10แล้วก็ตัวเซตนี้นะครับยังมีการบอกว่าเพิ่ม Attack 25% ของอัตราสร้างสถานะปัจจุบันนะครับซึ่งเพิ่มได้สูงสุด25ก็คือมันจะเพิ่ม Attack ของตัว Silver Wolf ไปอีกก็คือเป็นเซต2ที่ดีมากถ้าคุณนะครับอยากจะปั้น DPS Silver Wolf คุณก็ต้องไปใช้เซตนี้แล้วก็อาจจะโรตัว Substat Effect Hit ให้ได้ประมาณ6หลุมนะครับคุณก็จะสามารถปั้น Silver Wolf ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไร Sub DPS ได้แล้วด้วยนะครับนอกจากจะแค่ Support อย่างเดียวแล้วก็เนี่ยถ้าเปลี่ยนเสื้อเราเป็นคีเลทหรือคีดาเมจถ้าคีเลทถึง50ปุ๊บคุณก็ไปดันตัวคีดาเมจได้เลยเอาให้เป็นอัตราส่วน 1:2 นะครับเช่นเคยคราวนี้นะครับซิลเวอร์วูฟของคุณนะครับก็จะสามารถเป็นได้ทั้งเป็นตัวแปะจุดอ่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวดีบัฟแล้วก็เป็นตัวดาเมจไปในตัวด้วยแล้วก็เกรดเล็กเกรดน้อยนิดหนึ่งนะครับคือตอนนี้นะเขามีการไปเทสมาด้วยนะครับซิลเวอร์วูฟที่ E6 นะครับหรือสำหรับเวลนะครับเขาเอาไปเทสมาแล้วครับดาเมจแรงทะลุเซเล่ไปอีกนะครับคือโกงมากนะครับเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับเวลเลยนะครับใครอยากจะซื้อ E6 เนี่ยรับรองซิลเวอร์วูฟนี่คุ้มมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับก็คือรองเท้าสปีดนะครับทำตัวเองให้เร็วที่สุดในทีมนะครับอันนี้เป็นกฎเหล็กของซิลเวอร์วูฟเลยเพราะว่าซิลเวอร์วูฟเนี่ยจะมีสกิลในการทำให้ดีบัฟฝั่งตรงข้ามได้เยอะมากๆนะครับมันจะมีทั้งสกิลส่วนตัวนะครับที่เป็นพรสวรรค์นะครับบอกว่าจะแปะดีบัฟ3ชนิดนะครับลด attack ลด defense นะครับลดความเร็วแล้วก็ตัวไม้ตายเนี่ยก็จะลด defense เยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับก็ถ้าคุณสามารถใช้ Silver Wolf ก่อนตัว DPS หลักของคุณอีกตัวได้เนี่ยมันจะโหดมากๆนะครับแล้วก็ Silver Wolf นะครับเป็นตัวที่มันไม่จำเป็นจะต้องแปะตัวสกิลตลอดนะครับมันแปะทีนึงมันอยู่3เทิร์นนะครับไอ้การแปะจุดอ่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีเทิร์นที่คุณสามารถตีธรรมดาเพื่อเพิ่มแต้มสกิลให้ตัวดาเมจของคุณนะครับในการใช้สกิลตีบอสได้แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าคุณทำสปีดได้ยังไม่ถึงหรือยังไม่แซง DPS นะครับสปีดนะครับเราจะให้ได้ประมาณ135-136ขึ้นไปนะครับที่ผมคิดไว้เนาะก็เอาให้เร็วกว่าตัว DPS ของเรา DPS ของเราประมาณ134ได้นะครับแต่ก็ดีที่สุดนะครับก็คือเอาสปีดให้โหถ้า140ได้นี่ก็จะดีมากถ้าไม่ถึงนะครับคุณอาจจะใช้เป็นเซตมาร์เก็ตเทียเซตมาร์เก็ตเทียก็คือเซตนี้นะครับจะเป็นเซตตัวคาร์บอยนะครับคุณก็สามารถใช้เพื่ อใช้4ชิ้นนะครับในการเพิ่มความเร็วได้แต่ถ้าคุณจะเอาตัวดาเมจให้แรงมากๆที่สุดนะครับอาจจะต้องไปใช้ตัวเป็นเซตควอนตัมนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนี่มันยังฟาร์มยากอยู่นะครับพวกลิลิกเนี่ยก็ใส่เป็นเฉพาะกิจไปก่อนอย่างผมดูสิเซตนะครับไม่ได้ถูกต้องอะไรเท่าไหร่เลยเน้นเมนสแตทนะครับไว้ตรงเอาเสื้อเป็นอัตราสร้างสถานะแล้วก็รองเท้าให้เป็นความเร็วนะครับแล้วก็เป็นไปได้คุณอัดบวก15ไปเลยก็ได้แล้วก็ถ้าในอนาคตนะครับคุณก็ไปหาเซตควอนตัมมาอาจจะใส่เซตเดียวกับเซเล่เลยนะครับเป็นเซตนี้ก็จะเพอร์เฟคที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้อะไรมาก็แนะนำว่าใส่ไปก่อนนะครับแค่นี้ก็เก่งมากๆแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ PowerPay เติมถูกเติมไวนะครับอยากให้เขาจ้างผมต่อไปก็สามารถเติมกับเขาแล้วใส่ชื่อเป็น Drake X Gaming ให้ผมได้เลยแล้วก็ผมมีไลฟ์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงเป็นต้นไปสามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าถามข้อมูลในเกมให้ผมช่วยเล่นได้เช่นกันนะครับแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมนะครับแจกตั๋วรถไฟนะครับทุกสัปดาห์ถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็มาจอยกันได้เลยส่วนวันนี้ผมเดรกนะครับก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ